สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมหกรรมสตรีทโชว์สุดยิ่งใหญ่ไทยแลนด์สยามสตรีทเฟส2019กลับมาสร้างรอยยิ้มให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันอีกครั้งโดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วสำหรับงานมหกรรมการแสดงบนท้องถนนไทยแลนด์สยามสตรีทเฟสโดยความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Workpoint Entertainment สยามสแควร์และ BEX โดยจำนวนผู้เข้าชมร่วมกว่า2ล้านคนและโชว์รวมกว่า100การแสดงมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยในปีนี้มาในทีมสยามมนุษย์สตรีทพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์สวรรค์ของสตรีทอาร์ตที่นอกจากจะเป็นที่รวมตัวของเหล่าศิลปินริมถนนจากทั่วโลกแล้วยังเป็นพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมแบบไทยผ่านงานสตรีทอาร์ตจากศิลปินของไทยอีกด้วยล่ะค่ะการแสดงระดับโลกขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครๆก็ต้องอยากมาดูนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าในสยามสแควร์เนี่ยปกติก็มีคนเยอะอยู่แล้วส่วนหนึ่งถ้ามีการโฆษณาออกไปประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยคิดว่าวันนี้อย่างเห็นวันนี้คนจะเยอะอีก2วันเราก็คาดหวังว่าจะมีคนมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคนมางานนี้มีการแสดงดีๆอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ที่นี่ก็มีเขาเรียกอะไรสินค้ามากมายเราคิดว่าเงินในสปัตในสยามแน่นอนศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยคิดว่าค่าใช้จ่ายคงหมุนเวียนอยู่ในนี้นะคะก็เป็น LED walk นะคือเดินบนเส้นลวดนะครับยาวกว่า120เมตรแล้วก็สูงประมาณ10เมตรก็เดินคนเดียวไม่แค่เดินแบบอะไรอ่ะก็หวาดเสียวอะนะแต่อยู่ซอย7เลยนะครับก็อยากให้มาชมกันที่นี่ครับถ้าเราคิดว่าปีนึงมีครั้งเดียวก็ไม่ควรพลาดนะคะถ้าเราพลาดที่เราต้องเดินทางไปดูในต่างประเทศก็ค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้เด็กรุ่นใหม่หรือคนที่ชอบความทันสมัยความท้าทายเนี่ยมางานนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์20 21 22ก็พบกันที่สยามสแควร์นะคะยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอย่างไรกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะยุคนี้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการแต่งงานยังถือว่าเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีและยังไม่สูญหายไปจากสังคมไทยเพราะตราบใดที่ยังมีคู่บ่าวสาวจูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์ตลอดทั้งปีธุรกิจเวดดิ้งเหล่านี้ก็น่าจะมีอนาคตและก้าวต่อไปได้อีกยาวไกลโรงแรมโนวาเทลกรุงเทพบางนามองเห็นความสำคัญของคู่รักในยุคปัจจุบันจึงมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเวดดิ้งสตูดิโอและเวดดิ้งออร์แกไนเซอร์ชั้นนำจัดงาน Love is All Around Wedding Fair 2019ฉลองความรักทั้งสไตล์สุดยิ่งใหญ่โดยภายในงานจัดแฟชั่นโชว์ชุดวิวาห์สุดอลังการจากเหล่าเซเลบชื่อดังจากห้องเสื้อรดา Bridal and Gallery นำโดยคุณสายเอี้ยมกีรติกา Miss International Thailand 2018เหล่า Miss Grand Thailandและร่วมพูดคุยกับกูรูด้านงานวิวาห์พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานอีกด้วยค่ะเกิดมาจากพันธมิตรพวกเราที่ยืนกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นเวดดิ้งเพลนเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็โปรเฟชชั่นอลสามารถจัดงานแต่งงานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าสไตล์ไหนศาสนาไหนอย่างพุทธคริสต์อิสลามหรือจีนหรือแล้วแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะประสงค์นะครับซึ่งการจัดงานวันนี้ถ้าเราไม่ได้พวกพันธมิตรที่มีความชำนาญหรือโปรเฟชชั่นอลขนาดนี้คงไม่ได้งานที่เกิดขึ้นมาตามรูปแบบที่ผมเห็นซึ่งเป็นงานเวดดิ้งที่เราจัดครั้งแรกนะครับของโรงแรมโนเทลกรุงเทพบางนาแต่ว่าจากความรู้สึกของผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจัดมาเป็น10ครั้งแล้วครับต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์พวกเรานะครับนอกเหนือจากพาร์ทเนอร์ที่มีโปรเฟชชั่นอลที่ทำงานกับเรามาครั้งนี้เรายังมี property อื่นของ Accor ที่สนับสนุนสำหรับคู่บ่าวสาวที่จองงานในวันนี้นะครับเพื่อจะไปฮันนีมูนทั้ง property ของในประเทศและต่างประเทศซึ่งท่านทราบดีว่า property ของ Accor ในโลกนี้มีตั้งแต่ luxury property อย่างผมยกตัวอย่างในประเทศไทยที่ท่านรู้จักก็คือเช่น Sofitelพูแมนโนวาเทลฟรีมองสวิสโฮเทลแกรนด์เมอร์เคียลแล้วก็ไอบิสเป็นต้นนอกจาก
พิธีเปิดวันนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้เรายังมีอีกวันนึงนะครับขอเรียนเชิญคู่รักที่ยังแพลนหรือยังไม่มีแพลนก็ได้ครับที่มีแฟนแล้วครับแต่ว่าที่ยังไม่มีแพลนก็เรียนเชิญครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะฮะก็มาเหมือนที่คุณเป้พูดนะครับว่าท่านมาที่นี่ที่เดียวท่านเจอผู้จัดการงานแต่งของท่านอย่างเต็มรูปแบบครับขอบคุณมากครับพิธีแต่งงานถือเป็นพิธีสำคัญพิธีหนึ่งสำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังคิดจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนอกจากเป็นพิธีที่เหมือนการแสดงความรักขอบคุณต่อบิดามารดาที่อบรมเลี้ยงดูจนเติบโตมาจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นพิธีที่เหมือนเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญคือความรักที่มีให้กันอย่างไม่ลดหย่อนลงไปนั่นเองล่ะค่ะทุกๆเรื่องราววัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าอนุรักษ์และน่ารักษาสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูการวิ่งแข่งขันที่ไม่ใช่คนกับคนแข่งกันแต่เป็นสัตว์กับสัตว์ที่ต่างสายพันธุ์วิ่งแข่งด้วยกันไปดูกันเลยค่ะเอาไก่ไก่ขาวไก่ตัวไก่ใหญ่ต้องแข่งลูกเอาไก่มาเลยลูก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 และในช่วงสยามอัปเดตของเราค่ะช่วงนี้จะมีอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกร่วมกับ4หน่วยงานหลักจับมือเป็นเจ้าภาพเตรียมจัดการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2019ภายใต้แนวคิดนิยามใหม่ของเมืองแห่งการท่องเที่ยวฟื้นฟูอดีตเพื่ออนาคตเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารการจัดการท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายนณ Renaissance Pattaya Resort and Spa เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะที่เราเลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นที่สามารถจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้ประเทศไทยมีตัวเลือกหลายๆเมืองนะคะเช่นเมื่อปีที่แล้วการประชุมเดียวกันนี้ก็ไปลงที่ขอนแก่นปีนี้เราก็ต้องการโชว์เคสให้เห็นว่าเมืองพัทยามีความสามารถที่จะจัดการประชุมระดับนานาชาติได้จวบกับที่นโยบายของรัฐบาลนะคะที่มีเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ในโซน EEC นะคะเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสเหมาะแล้วที่จะเลือกเมืองพัทยาแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราจะสามารถสร้างโอกาสให้พัทยาในแง่มุมอื่นๆได้อีกมากมายแค่ไหนไม่ใช่เพียงแค่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นพัทยายังมีคุณค่าทางด้านวิชาการนะคะแล้วก็วัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมายก็อยากให้เข้าไปร่วมฟังค่ะต่อกันที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกัญชาโลก2563เป็นครั้งแรกในไทยโดยเป็นงานมหกรรมความรู้ด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งส่วนการศึกษากิจกรรมและนันทนาการมุ่งหวังให้เป็นเวทีระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ในระหว่างวันที่29มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2563ณบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการที่จะยกระดับนะครับมาตรฐานของงานวิจัยด้านกัญชาเพื่อผู้ป่วยเพื่อการแพทย์นะครับแล้วก็ผู้ประสงค์คือต้องการที่จะกระตุ้นในเรื่องของมาตรฐานของกัญชาต่างๆนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้เนื่องจากว่าเราถูกปกปิดกดดันมานานนะครับตรงนี้นะฮะเมื่อมันเปิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะปิดได้แล้วนะครับก็ต้องยกระดับตรงนี้ขึ้นมาโดยใช้ทางด้านวิชาการทางด้านการวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับนะเพราะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าไปเที่ยวชมนะครับไปหาความรู้จากงานเทศกาลกัญชานะครับในวันที่29มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2563นะครับ
ที่จังหวัดนครพนมนะครับผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานฉลองครบรอบ14ปีและประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ความงามแห่งปี OK Beauty ชุด2019ซึ่งงานนี้แบรนด์กูต้าชิฮาดะภายใต้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทชิฮาดะไทยแลนด์จำกัดได้คว้ารางวัลหลักมาได้ถึง2รางวัลโดยมีรางวัลด้านบุคลิกภาพโดยคุณสุทธิดากุลโชติโอฬารกรรมการผู้จัดการบริษัทชิฮาดะไทยแลนด์จำกัดได้รับรางวัลธุรกิจหน้าใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยวิสัยทัศน์และรางวัล Beauty Spotlight ซึ่งเป็นรางวัลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองโดยแบรนด์กูต้าชิฮาดะได้รับรางวัล Best Skin Brightening Supplement กูต้าชิฮาดะ2ปีซ้อนเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะนี่ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับรางวัลกับโอเคแมกกาซีนนะคะในเรื่องของนักธุรกิจหน้าใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็ชิฮาดะนะคะฟู้ดซัพพลิเมนต์ของเรากูต้าชิฮาดะเป็นปีที่2แล้วที่ได้รับเกี่ยวกับThe Best Skin นะคะ Brightening Food Supplement ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ก่อนเราได้รับ2ปีซ้อนที่นี่รู้สึกว่าขอบก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณ OK Magazine ค่ะเพราะว่าสินค้าของเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เน้นความปลอดภัยแล้วก็เห็นผลเป็นอันดับ1นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเราก็ได้รับการคัดเลือกจาก OK Magazine เป็นนิตยสารระดับโลกซึ่งให้ความยอมรับเป็นอย่างมากในการคัดเลือกแต่ละแบรนด์เข้ามาเป็นในการรับรางวัลในรอบนี้คิดแบบนี้ว่าตอนนี้ยอดขายก็ทะลุเกินเป้าหมายค่ะแล้วก็ยอดขายของเราแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับขึ้นเรื่อยๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสกรีนของเรื่องกูต้าเชดอ่ะนิดมองว่าการที่จะทำสินค้าตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาจำหน่ายให้ลูกค้าแล้วก็วางการตลาดให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้าตรงนั้นต้อง1ต้องทำให้เห็นผลแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าค่ะวงสวนก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์ซิทคอม Worldwide วุ่นวายนักใช่ปะโดยผู้จัดคุณนาเดียวัฒนีทิพย์ประเวศ CEO มานิราแบนที่ได้ผู้กำกับคนเก่งอย่างชีวันธนบินวงสกุลพัฒน์พร้อมด้วยทัพนักแสดงอาทิยุนนทพลทะเลสงวนดีกุลมาร์ควชระแอปเปิ้ลราภิศรานาราอนิวัฒน์คนเพชรกิติเดชและนักแสดงอีกครับข้างรอติดตามความฟินครบรถเร็วนี้ได้เลยค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราจัดทำขึ้นก็คือว่ามีต้องบอกว่าหนุ่มๆ นะคะเยอะมากแล้วก็เราเนี่ยเดานะคะเราต้องการทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นออกดูป่วนๆเนาะเป็นยังไงก็ได้ที่แสดงให้ถึงว่าในหอพักหอหนึ่งเนี่ยมันมีความป่วนความเฮฮาความวุ่นวายนะคะจะผสมความคอมเมดี้นะคะแล้วก็มีความอินเลิฟเนาะชีวิตต้องบอกแนวคอมเมดี้ค่ะเรื่องนี้ดูแล้วแบบสร้างสีสันด้วยแล้วก็ในซีรีส์ของเรานะคะจะดูว่าใครเดทติ้งกับใครโมเมนต์เยอะจริงๆใช่ไหมคะมีโมเมนต์อะไรบ้างคะพูดกับขาเยอะมากทั้งผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยหนูว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์วายแนวใหม่ที่ยังที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีเป็นแนวคอมเมดี้เลยจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกินได้ไหมคะว่าจะถึงโกอินเตอร์หรือเปล่ามีหลายประเทศติดต่อมาแล้วนะที่จะไปออนพร้อมกันใช่ก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะออนเมื่อไหร่ยังไงแล้วออนประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วความตั้งใจที่ตั้งชื่อว่า Worldwide จริงๆแล้วคําว่า Y มาจากซีรีส์ Y ตอนนี้ที่มีกระแสค่อนข้างมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเปลี่ยนซีรีส์ Y ที่เคยทำมาโดยตลอดอะไรเงี้ยเป็นอีกแนวนึงแล้ว Worldwide เรารู้สึกว่ามันดูกว้างดีมันดูดังไปสุดๆเราอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ดังปังๆไปไกลๆค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะบวงสรวงไปแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์สินอาถรรพ์นะคะในเรื่องก็จะมีแน็กชาลีป๋องกระพงแจ็คแบ็กแจ็คนะคะและดาราอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเป็นหนังผีนะคะแนวหลอนสยองขวัญว่าแฝงความคอมเมดี้เพราะว่าเราก็นำนารานี่แหละนะคะกับขนเพชรเนี่ยเข้ามาเล่นสร้างเสียงฮิฮาในการหนีผีด้วยนะคะค่ะอีดาราขนเพชรยังไงนะคะก็ฝากภาพยนตร์นะคะสินอาถรรพ์ด้วยนะคะต่อกันที่เอซุสประเทศไทยจำกัดนำโดยมิสเตอร์อัดวินเฉินกรรมการผู้จัดการพร้อมแขกรับเชิญตัวแทนครีเอเตอร์คนรุ่นใหม่คุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรและคุณปิ๊งอดิศรผู้กำกับชื่อดังร่วมเปิดตัวเอซุสเซนบุ๊กโปรดูโอและเซนบุ๊กดูโอโน้ตบุ๊กขนาด15นิ้วและ14นิ้วตามลำดับที่มาพร้อมนวัตกรรมจอสัมผัสใหม่เอซุสสกินแพด plus ที่จะมาปฏิวัติวงการไอทีในสีใหม่สะดุดตาเซเลเชียลบูเพื่อเพิ่มความสนิทความซับซ้อนแบบคลาสสิกอีกด้วยค่ะก็เป็นรุ่นที่มันจุดเด่นก็คือมี2จอเปิดโปรแกรมได้พร้อมกันสูงสุด5จอจริงๆสมองเราก็น่าจะเกิดมันก็สนุกดีฮะคือมันไม่ต้องเปิดหลายดีไวซ์เราใช้อันเดียวมันใช้งานง่ายปิดแบบเล่นคอมหรือว่าจะพิมพ์ทำงานก็เปิดเพลงฟังไปได้แล้วก็สะดวกดีครับมีเพลงไหนที่เป็นเพลงแบบ
ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับ Asus นะครับอย่างที่บอกครับตัว ZenBook Pro Duo ตัวใหม่เนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่พิงค์บอกด้วยมันตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่นะครับคนที่ชอบทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันซึ่งเด็กรุ่นใหม่เราเป็นอย่างนี้เราอยากทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันเราอยากดูหนังเราอยากดูบอลเราอยากทวิตด้วยคือเดี๋ยวนี้ดูละครเดี๋ยวนี้ดูบอลก็ต้องทวิตไปด้วยเพราะมันได้แซวละครได้แซวบอลแซวอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถเปิดหน้าจอพร้อมกัน5อันได้แล้วที่ชอบมากคือมันเหมือนกับเราไปไหนมีโน้ตบุ๊กตัวนึงแล้วก็มีจอ2จอด้วยครับผมแล้วมีโอกาสได้ทดลองแล้วมีส่วนตัวเขาเอามาให้ใช้เลยครับเอามาให้ตั้งแต่ไปเราเป็นคนแรกๆที่ได้มีโอกาสลองเทสครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอ2อันเนี่ยเป็นทัชแพดด้วยคุณสามารถผมสามารถเล่นเปียโนได้โดยที่ไม่แลกครับคุณคิดดูแล้วกันว่ามันดีขนาดตรงที่ผมสามารถเล่นเปียโนมีเสียงได้โดยที่แบบไม่ได้แลกอะไรตรงไหนเลยครับก็ผมว่ามันเหมาะกับเด็กยุคนี้จริงๆอะไรเงี้ยที่อย่างที่บอกไปทุกอย่างมันต้องเร็วต้องทันด่วนดูละครแล้วหมอเป้งทำไมทำอย่างนั้นวะแล้วทวิตได้เลยอะไรเงี้ยมันสะดวกนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองเขาน่าจะวางจำหน่ายวางแล้วเนาะลองไปศึกษาข้อมูลดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับก็เป็นตัวที่แนะนำนะครับปิดท้ายกันที่บริษัท King On Net จำกัดจัดงานแถลงข่าว Sigfox IoT Network in Thailand เปิดตัวโครงข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารสัญชาติฝรั่งเศสผ่าน Sigfox Operator อย่างเป็นทางการเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเชื่อมโยงทุกอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟติงในระดับ Global โดยตั้งเป้าสร้างระบบนิเวศให้กับตลาด IoT ของไทยพร้อมนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรและสมบูรณ์แบบอีกด้วยค่ะเทคโนโลยี Sigfox IoT เนี่ยที่เราเรียกกันว่า Internet of Things นะฮะเป็นศัพท์ที่พูดกันอยู่มากมายนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีหลายการใช้งานนะฮะที่ไอ้สิ่งที่เรานำมาเสนอมาเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยคือเราเรียกว่าเป็น Mass IoT คือเป็น Internet of Things ที่ใช้สำหรับสิ่งของ device จำนวนมากๆเป็นแสนเป็นล้านชิ้นนะฮะซึ่งก็เลยมี key success อยู่สองสามอย่างก็คือเรื่องของการใช้แบนด์วิดต์น้อยมากเราส่งข้อมูลสั้นๆน้อยเพื่อให้ประหยัดพลังงานเนื่องจากเพื่อให้แบตเตอรี่มัน5ปี10ปีเพราะในเมื่อจำนวนปริมาณ device เนี่ยมากเป็นแสนเป็นล้านชิ้นแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปชาร์จแบตเปลี่ยนแบตได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ใช้รับส่งข้อมูลน้อยใช้ power น้อยมากแล้วก็ต้นทุนต่ำเราครอบคลุมเรามีแผนครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะฮะปัจจุบันนี้ที่กลุ่มครอบคลุมกรุงเทพหมดแล้วแล้วก็สิ้นปีจะครอบคลุม7หัวเมืองใหญ่นะฮะเชียงใหม่ภูเก็ต TEC หาดใหญ่นะฮะเป็นหัวเมืองใหญ่แล้วก็ภายในปี63 ก็จะครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งจะ cover ประชากรของประเทศไทยประมาณ 85% เราขั้นแรกเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 1,400 จุดกับทุกประเทศทุกจังหวัดที่ติงรอนเน็ตเลยครับแล้วก็ยังมีผู้รวบรวมระบบที่เราเรียกว่า System Integrator นะฮะซึ่งมีแอปพลิเคชันการใช้งานต่างๆสำหรับ IoT แล้วก็ติดต่อผ่าน SI ของเราได้นะครับหรือโดยตรงกับติงรอนเน็ตก็จะสะดวกที่สุดแล้วเราจะหาช่องทางสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ